เราก็จะเริ่มด้วยความรักของคู่นี้ครับผมณเดชน์ยาย่าค่ะอุ้ยคู่รักคู่นี้คุณไม่ว่าเขาทำอะไรมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบหวานน่ารักไปหมดเลยอ่ะล่าสุดค่ะทั้งคู่เนี่ยควงกันไปปิกนิกที่เขาใหญ่ยาย่าเองเขาก็มีการโพสต์ภาพบรรยากาศด้วยนะคะเป็นบรรยากาศตอนปิกนิกคุณดูน่ารักไม่เหมือนอยู่เมืองไทยพอหน้าตาสองคนนี้ไปนั่งอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็บรรยากาศด้วยนะฮะมันทำให้ดูแบบอบอุ่นครับแต่ต้องบอกเลยว่าทริปนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไปก็เพราะว่าเป็นการฉลองรับปริญญาโทของคุณณเดชน์และที่สำคัญเลยก็เป็นการฉลองวันเกิดให้กับคุณณเดชน์อีกด้วยมีความสุขมีความสุขโอ้โหอบอุ่นไปด้วยความรักจริงๆก็17ธันวาคมเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดของณเดชน์นั่นแหละตอนเช้าเนี่ยเขาไปทำบุญกันกับครอบครัวดูสิคะไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสองบ้านนี่เขาเหมือนเขาดองกันแล้วนะเหมือนเขาเป็นบ้านเดียวกันแล้วเนาะเหมือนเขาแต่งงานกันแล้วตอนแรกอะคุณเวลาดิฉันเห็นคุณแม่ของคุณณเดชน์กับคุณแม่ของยาย่าตอนแรกยังเคยสับสนว่าคนไหนแม่ใครนะคนไหนเป็นแม่แก้วเป็นแม่ใครใช่ค่ะเพราะว่าแบบไปด้วยกันตลอดเวลาแล้วที่สำคัญนี่เป็นปีแรกนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยควงกันออกงานพร้อมกันในวันเกิดของฝ่ายชายเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นงานในวันเกิดเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสื่อก็เลยต้องถามนิดนึงว่าเฮ้ยยาย่าวันเกิดณเดชน์อะให้ยาย่าอวยพรหน่อยก็จะออกอาการแบบเขินทั้งคู่เขินขนาดไหนเอาไปฟังกันครับ22ครับว้าว29ปีแล้วพี่เป็นไงครับพี่นี้วันเกิดได้ทำงานคู่กันครับก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันวันในวันเกิดพี่แบร์ค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆจังๆค่ะก็Happy birthday ก็เหมือนทุกๆปีนั่นแหละค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยห่วงมากไม่มีอะไรพิเศษค่ะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะใหญ่ที่ผ่านมานั้นคือวันเกิดก็แพลนเป็นของขวัญ graduate รับปริญญาค่ะเริ่มก้าวแล้วกันนะคนแบบว่าคอสตูมเราแบบน่ารักก็จิ้มจิ้มให้ค่ะเอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดค่ะน้องสวยแค่ไหนปีนี้สวยสวยการเลือกเซอร์ไพรส์ให้กันด้วยอ่ะจริงๆผมว่าเขามีเซอร์ไพรส์ให้กันอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่ไปทริปเขาใหญ่ไงคุณนะเขาก็คงให้กันแล้วแหละเขาคงไม่บอกเราหรอกคุณแต่น่ารักมากจริงอะทำไมเวลาดูคู่นี้เวลาสัมภาษณ์คู่กันนะอดยิ้มไม่ได้เลยเมื่อกี้แค่เขาหันไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันรู้สึกภายใต้คำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันมีความแบบรักนะคะพี่แบร์ หรืออะไรเงี้ยอยู่ในนั้นนะเรื่องจริงนะแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็ตามติดมาตลอดลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าคู่นี้ก็ความรักเขาสุขงอมนะค่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งแฟนเองแล้วก็ครอบครัวทั้งสองบ้านเนี่ยก็พร้อมแล้วแหละรอแค่ว่าวันที่เขาทั้งคู่จะประกาศอย่างจริงจังใช่เราก็จะแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับ